ันสังคมแจ้งความคืบหน้าการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา40ผู้สมัครใหม่ในช่วงวันที่1ถึง24สิงหาคม64สามารถเช็คสถานะผ่านเกณฑ์ได้แล้วโดยชี้แจงว่ากำลังทยอยอัปเดตข้อมูลกลุ่มผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่ย้ำหากขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องตกใจให้ดำเนินการเช็คสิทธิ์เรื่อยๆและสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ตุลาคม64เป็นอย่างไรกันบ้างกับสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีค่ะ